วัสดีครับผมแม็กซ์ปิยนัทจากสาขาราชพฤกษ์นะครับวันนี้เราย้ายสถานที่ครับออกมาจากนอกกรุงเทพมาสักนิดนึงตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับวันนี้มีการติดตั้งชุดโฮมเธียเตอร์ครับโดยในชุดโฮมเธียเตอร์ของเราซิสเต็มนี้นะฮะจะเป็นลำโพงพก Audio RTI Series รุ่นดังรุ่นคลาสสิกยอดนิยมกันมายาวนานถึง 6-7 ปีรุ่นนี้แล้วก็ตัว Receiver เนี่ยใช้เป็น OnGear TXRZ830ซึ่งตอนนี้ปรับราคาลงมาถูกมากๆเลยก็เลยเป็นหนึ่งในซิสเต็มที่ลงตัวยอดฮิตใช้กับซับวูเฟอร์ของ Elect รุ่น3030ตัว12นิ้วตัวใหญ่เพราะห้องนี้มีขนาดใหญ่สักนิดนึงนะฮะนอกจากนั้นชุดโฮมเธียเตอร์ดีๆขนาดนี้แล้วก็มีชุดคาราโอเกะด้วยอีก1ชุดครับโดยใช้ลำโพงหลักเนี่ยเป็นลำโพง BW AM1 ครับแล้วก็ซิสเต็มเนี่ยใช้เป็นของ Magnet นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าครับว่างานติดตั้งวันนี้จะออกมาสวยงามขนาดไหนวันนี้ผมก็มากับพี่1นันเล็กแล้วก็จันชนนะครับว่างานติดตั้งดีแน่นอนและตอนนี้นะครับการติดตั้งของเราครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูซิสเต็มกันอย่างละเอียดกันอีกรอบนึงนะฮะว่าในซิสเต็มนี้ใช้เป็นอะไรบ้างครับโดยห้องนี้ครับก็จะแบ่งชุดเครื่องเสียงเนี่ยออกเป็น2ชุดนั่นก็คือชุดโฮมเธียเตอร์กับชุดคาราโอเกะนั่นเองครับในพาร์ทของชุดโฮมเธียเตอร์เนี่ยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วย OnGear TXRZ830ตัวยอดนิยมนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนข้างต้นนะแล้วก็ลำโพงคู่หน้าเนี่ยใช้เป็นพก RTI A5 Center ใช้เป็นพก CSI A6 แล้วก็ Surround เนี่ยเป็นพก RTI A1 ครับส่วนซับวูเฟอร์เนี่ยใช้เป็นของ Elect รุ่น3030ครับรุ่นนี้เป็นซับวูเฟอร์ขนาด12นิ้วมีตัวค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นซับที่มาพร้อมกับแอปออโต้คาลิเบทแล้วก็การเซตอัพต่างๆผ่านมือถือเลยนอกจากนั้นครับสายสัญญาณสายลำโพงต่างๆเลือกใช้เป็นของ AudioQuest ทั้งหมดครับโดยสายลำโพงคู่หน้าและเซนเตอร์เนี่ยเป็นสายลำโพง AudioQuest Rocket 33นะครับยอดนิยมเลยแล้วก็ตัวเซอร์ราวแล้วก็ลำโพงคาราโอเกะเนี่ยใช้เป็น AudioQuest รุ่นสลิปนั่นเองครับผมในส่วนของชุดคาราโอเกะนะครับลำโพงที่เราเห็นนะครับคู่สีดำแขวนสวยงามอยู่นี่นั่นคือ B&W AM1 ครับตัวนี้จริงๆมันเป็นลำโพง outdoor แต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเอามาใช้งานได้ค่อนข้างอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็น outdoor ตามแบบฉบับของเขาทนน้ำทนฝนหรือว่าจะเอามาร้องคาราโอเกะแบบที่ใช้ตอนนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะไปฟังเพลงแบบ music lover background musicก็เรียกว่าทำได้ดีเป็นอย่างมากเพราะว่าสเปคของเขาครับเรียกว่าอัดแน่นมาอย่างเต็มที่เลย Twitter เนี่ยใช้เป็น
็นทวิตเตอร์แบบเดียวกับอยู่ในซีรีส์700ซีรีส์ CM นะเป็นอลูมิเนียมทวิตเตอร์แล้วก็นอกจากฮูเฟอร์ 5.25 นิ้วที่อยู่ภายในของเขาเนี่ยเขายังมีดอกพาสซีฟเรเดียเตอร์ขนาดใหญ่ข้างหลังอีก1ตัวฉะนั้นครับถ้าเราได้ติดในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีแล้วก็ผนังค่อนข้างแข็งนะครับตัว B&W AM 1เนี่ยจะให้เบสที่มีขนาดใหญ่โตเกินตัวไปอย่างมากเลยแหละครับสำหรับทั้ง2ชุดนะครับให้เสียงออกมาเนี่ยเรียกว่าเกินความพอใจไปอย่างมากเลยชุด B&W AM 1ที่ใช้ร้องคาราโอเกะเนี่ยเสียงดีใหญ่โตเต็มห้องร้องเพลงได้หลากหลายแนวฟังเพลงก็ได้เพลินๆรายละเอียดดีมากๆเลยสำหรับชุดดูหนังครับพก RTI เนี่ยไม่เคยทำให้ใครผิดหวังด้วยงบประมาณที่ไม่ได้สูงมากแต่ว่าให้ตัวงานตัวตู้ก็สวยน้ำเสียงเนี่ยก็ดีเรียกว่าเกินราคาไปอย่างมากยิ่งเราใช้กับตัว Onkyo TX830 ที่เป็นแอมในราคาไม่แพงมากผมว่าน่าจะเป็นในราคาเนี้ยน่าจะเป็นแอมที่มีพละกำลังมากที่สุดแล้วก็ว่าได้แล้วก็ซาวด์วูฟเฟอร์ขนาด12นิ้วของ ELEC 3030เนี่ยคุมพื้นที่ได้เป็นอย่างดีดูหนังเนี่ยดูหนังกระหึ่มสะใจเป็นอย่างมากห้องนี้นี่เรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ครบวงจรเลยทีเดียวครับสำหรับงบประมาณที่ใช้ในห้องนี้นะครับบัดเจ็ตเนี่ยก็อยู่ประมาณ 200,000 กลางๆเพียงเท่านั้นท่านจะได้ชุดคาราโอเกะแล้วก็ชุดดูหนังโฮมเธียเตอร์แบบ 5.1 เนี่ยดีๆแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะปรึกษาหรือหาความรู้เกี่ยวกับชุดเครื่องเสียงก็ยินดีเรียนเชิญมาที่ปิยนัทสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ก็มาพบกับผมได้ที่นั่นเลยนะครับหรือว่าหากท่านใดนะครับไม่สะดวกใกล้สาขาราชพฤกษ์ทางบริษัทปิยนัทเนี่ยมีสาขามากทั้งหมด8สาขาสามารถเข้าไปได้ที่ใกล้บ้านท่านเลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ